่อไปสำหรับข่าวต่างประเทศอย่าง BBC รายงานนะครับว่าการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมประเทศไทยซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บอีกนับ10ราย BBC ระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจ1นายและอีกหลายนายบาดเจ็บอันนี้สำนักข่าว BBC หลังจากที่เขาเห็นการโยนระเบิดออกมาจากฝั่งผู้ประท้วงอันนี้ BBC เขียนนะฮะเรายังเพิ่งไปสรุปนะฮะโดยตำรวจอ้างด้วยว่าถูกยิงจากสไนเปอร์ด้วย BBC รายงานว่าตำรวจเองก็ยิงกระสุนจริงออกไปเช่นกันนะคะแล้วก็มีการจับกุมผู้ประท้วงไปเกือบ200คนยึดพื้นที่ได้5จุดจากผู้ประท้วงหนึ่งในนั้นก็คือการยึดพื้นที่คืนที่กระทรวงพลังงานซึ่งมีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปสักประมาณ100คน BBC รายงานอ้างศูนย์เอราวันค่ะซึ่งสังเกตการตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะว่ามีคนเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า60คนนอกจากนี้ BBC ยังรายงานถึงความเคลื่อนไหวของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ประกาศแจ้งข้อหานายกรัฐมนตรีคดีทุจริตนโยบายจำนำข้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีจะไปรับทราบข้อกล่าวหา27กุมภาพันธ์กรณีนี้ BBC บอกว่าอาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรักษาการแล้วก็ถูกปลดจากทุกตำแหน่งด้วย BBC สรุปในตอนท้ายนะคะว่าหลังการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนนายกยิ่งลักษณ์ได้ตอบโต้การประท้วงด้วยการยุบสภาแล้วก็ให้จัดการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาซึ่งรัฐบาลหวังว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่กระนั้นการเลือกตั้งถูกบอยคอตจากฝ่ายค้านแล้วก็ถูกสกัดจากกลุ่มผู้ประท้วงสักประมาณ 10% ของคูหาการเลือกตั้งทั้งหมดเลยทำให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ BBC รายงานได้ว่ารัฐบาลยังเจอกับปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาตามนโยบายจำนำข้าวได้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชาวนาจำนวนมากรวมตัวกันที่กรุงเทพเพื่อประท้วงที่ยังไม่ได้รับเงินยังมีอีกหลายสำนักข่าวต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้มีประเด็นนอกเหนือจากนั้นก็คือจำนำข้าวซึ่งปปช.มีมติเอกฉันท์แจ้งข้อกล่าวหารอนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงนะครับกรณีจำนำข้าวเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนธนาคารออมสินเมื่อวานนี้แล้วก็ปฏิกิริยาของสื่อต่างประเทศที่เกาะติดหลายเหตุการณ์ในเมืองไทยเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครู่เดียวครับ